ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายวิเชียรจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้รับมอบเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรสร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์ 11,244 คนรวมสุกรเลี้ยงจำนวน 64,939 ตัวในปี 2,564 ที่ผ่านมาเกษตรกร521รายได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดทำให้สุกรถูกทำลาย 2,786 ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดปัจจุบันสามารถควบคุมโรคสุกรให้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว